มาต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นคู่ฟินอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงและการสำหรับคู่จิ้น NY หลายๆคนจับตามองถึงกรณีที่พี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์มีการซื้อตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่เป็นลูกหมูให้กับน้องสาวคนสวยอย่างยาย่าอุรัสยาหลายๆคนก็เลยจับตามองว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาที่สื่อแทนใจหรือเปล่าค่ะเป็นกระแสจิ้นให้แฟนๆ NY ได้ฟินกันอีกครั้งนะคะเมื่อพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะซื้อตุ๊กตาให้กับน้องสาวคนสนิทยาย่าอุรัสยาอีกทั้งฝ่ายหญิงยังมีการโพสต์ตุ๊กตาหมูที่อยู่บนเตียงนอนลงใน Instagram ส่วนตัวอีกด้วยโดยหนุ่มณเดชน์เผยว่าไม่ได้เป็นตุ๊กตาแทนใจและก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกให้เป็นพิเศษด้วยแต่ตัวเองเห็นว่าน่ารักจึงซื้อมาฝากน้องสาวคนสนิทก็เท่านั้นเองค่ะส่วนแหวนที่เจ้าตัวใส่อยู่นั้นก็ซื้อมาจากต่างประเทศและก็ใส่เพียงคนเดียวไม่ใช่แหวนคู่ของกันและกันแน่นอนก็ไม่เชิงตุ๊กตาคู่ครับก็จริงๆก็ไปเดินมันไปเดินที่ห้างนึงแล้วก็ไปซื้อไปกินร้านอาหารของเพื่อนครับผมแล้วทีนี้ก็เดินไปเจอไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มีเยอะมากเลยมีทั้งงูมีทั้งหมาทั้งแมวอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหมูตัวนี้มัน2ตัวนี้มันน่ารักดีมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาฝากน้องตัวนึงอะไรเงี้ยส่วนผมก็มีตัวใหญ่ที่เอาไว้หนุนหลังเวลานั่งรถนานๆผู้หญิงที่สนิทที่สุดก็น้องอะครับผมแล้วบางทีเราเห็นอะไรเงี้ยก็ซื้อฝากก็เหมือนไปต่างประเทศก็ซื้อของฝากกันอะไรเงี้ยฮะก็ธรรมดาไม่ใช่ก็คงไม่ติดไปตลอดมั้งครับเพราะน้องก็คงจะแบบเอาไว้แบบที่บ้านหรืออะไรเงี้ยซะมากกว่าเลยแหวนนี่ก็ไม่ใช่เลยจะมาพูดเรื่องแหวนเหมือนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอันนี้ผมไปเที่ยวอังกฤษมาใช่ไหมแล้วก็โฮมเลสเขาก็ขายพวกของอะไรเงี้ยเราก็ไปอุดหนุนเขาเป็นแหวนแบบเหล็กธรรมดาครับผมใส่คนเดียวไงไอ้แหวนที่คนเห็นน่ะอันนี้คือผมคนเดียว